สนับสนุนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับในปีพ.ศ. 2555ละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลได้สร้างความซาบซึ้งและความประทับใจให้กับผู้ชมและนอกจากนั้นครับยังเป็นละครเวทีที่เปิดรอบการแสดงมากที่สุดนั่นคือ100รอบครับและในปีพ.ศ. 2557นี้4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลจะกลับมาเปิดการแสดงอีกครั้งครับในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ทางบริษัทซีเนริโอจำกัดจึงเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่สนใจบทแม่พลอยวัยเด็กเข้ามาสมัครร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่เรื่องนี้กับโครงการที่มีชื่อว่าค้นหาแม่พลอยวัยเด็กแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปนอกรอบกันเลยครับ4แผ่นดินวรรณกรรมชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสู่ละครเวทีสุดยิ่งใหญ่4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลที่กำลังจะกลับมาเปิดการแสดงให้คุณผู้ชมได้ร่วมสัมผัสถึงความอลังการซาบซึ้งประทับใจกันอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งในการแสดงครั้งที่แล้วมีนักแสดงหนึ่งท่านนั่นคือน้องพินต้าณัฐนิตรัตนเสรีเกียรติรับบทแม่พลอยวัยเด็กที่หลายคนถึงกับเอ่ยปากชมว่าเธอทั้งเก่งและมีน้ำเสียงแสนไพเราะจนสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ไม่น้อยเลยครับในฐานะที่พินต้าเคยได้เข้าร่วมแสดงนะคะเป็นแม่พลอยในวัยเด็กทำให้พินต้ารู้สึกภูมิใจมีความสุขมากๆเลยค่ะมันเป็นอีกฟีลนึงเลยนะคะเวลาที่เราได้อยู่ในโรงละครได้ทำงานกับสถานที่จริงๆแบบเหมือนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สำหรับเราอีกโรงเรียนนึงซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากๆค่ะแล้วก็ทำให้พินต้านะคะได้เรียนรู้ที่จะร้องเพลงแบบมิวสิคัลค่ะว่ามันไม่ได้มีแค่การร้องเพลงอย่างเดียวแต่มันต้องส่งอารมณ์จากภายในออกมาผ่านเสียงเพลงแล้วก็ต้องแสดงไปด้วยบางครั้งเราก็ต้องร้องให้ไปด้วยค่ะพินต้าก็ยังได้มีโอกาสได้เป็นศิลปินแล้วก็ออกซิงเกิลเป็นของตัวเองเพลงมีจริงหรือเปล่าค่ะพินต้าก็เลยอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกๆคนนะคะเข้ามาร่วมออดิชั่นในโครงการค้นหาแม่พลอยในวัยเด็กค่ะเพื่อที่ว่าเรานะคะจะได้เข้ามาเล่นละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลนี้นะคะใครที่อยากเป็นศิลปินอยากเข้ามาในวงการอยากร้องเพลงมีความฝันรักในเสียงเพลงเชิญเข้ามาเลยค่ะขอให้น้องๆมากันเยอะๆนะคะผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นเพศหญิงอายุ 9-12 ปีความสูงไม่ต่ำกว่า120เซนติเมตรและไม่เกิน140เซนติเมตรมีความสามารถด้านการร้องเพลงและมีพื้นฐานทางการแสดงอยากเป็นส่วนหนึ่งกับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้2ช่องทางครับช่องทางที่1ส่งคลิปวิดีโอร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินพร้อมแนะนำชื่อนามสกุลชื่อเล่นอายุส่วนสูงแล้วอัปโหลดคลิปวิดีโอที่ www.sensepace.com แล้วส่งลิงก์มาที่รัชดาลัย @scenario.co.th หมดเขตการส่งคลิปวิดีโอในวันที่13มีนาคมพ.ศ. 2557เวลา18นาฬิกาและช่องทางที่2เดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ในวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16มีนาคมพ.ศ. 2557ได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้าเอสพนารัชดาชั้น4บริเวณหน้าเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์น้องๆที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความสามารถอย่าปล่อยให้โอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งกับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่อย่าง4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลหลุดลอยไปมาสมัครกันเยอะๆนะครับและเมื่อวันอังคารที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณฮั่นอิสริยะภัทรมานพนักร้องหนุ่มเท้าไฟได้ไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังครบรอบอายุ26ปีที่โรงพยาบาลเด็กครับซึ่งในวันนี้ครับรายการของเรามีภาพบรรยากาศในวันทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณฮั่นมาฝากกันไปนอกรอบกันเลยครับไปเร็วนะครับ
วันนี้มาทำบุญย้อนหลังกับแฟนคลับนะครับเป็นการครบ26ปีของผมนะครับวันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเด็กนะครับผมก็เมื่อกี้ไปเยี่ยมน้องๆมาขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับขอให้น้องๆเนี่ยหายเร็วๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้พ่อแม่เนี่ยสุขภาพจิตใจแข็งแรงด้วยครับผมและในงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังนี้แฟนคลับของหนุ่มฮั่นยังได้ร่วมกันร้องเพลงสื่อความหมายดีๆให้กับหนุ่มฮั่นอีกด้วยครับให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างให้ทุกๆวินาทีของชีวิตของท่านมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสุขและขอให้ท่านรักษาตัวตนของตัวเองไว้แบบนี้แบบที่ท่านเป็นเชื่อว่าพวกเราทุกคนรักท่านในสิ่งที่ท่านเป็นขอให้มีความสุขมากๆครับซึ่งหนุ่มฮั่นเองก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่ด้วยการนำพวงมาลัยมากราบเท้าและบอกรักรวมทั้งยังมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับที่มาร่วมงานทำเอาแฟนๆบางท่านถึงกับซึ้งและร้องไห้ตามกันเลยแหละครับแม่เอ่ยแม่จ๋าขอเอ่ยคำว่ารักแม่สักครั้งด้วยหนุ่มฮั่นมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับทางโรงพยาบาลเด็กเพื่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีและมอบของที่ระลึกที่เขาตั้งใจทำให้กับแฟนๆที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยครับอยู่ในภาวะส่วนช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกับเบื้องหลังการถ่ายทำจากละครเรื่องอีสาเป็นฉากที่สาได้พบเจอกับชายระวีครั้งซึ่งทั้งคู่รู้สึกถูกชะตากันมากครับทั้งที่ไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วเป็นแม่ลูกกันรับรองว่าสนุกแน่นอนอดใจรอสักครู่เดียวครับไม่เคยค่ะในชีวิตเกิดมายังไม่เคยได้ค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะแม่เล่นเก่งมากครับก็สวยมากด้วยโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องดื่มเอ็มสตองคุณผู้ชมครับชีวิตของสาจากละครเรื่องอีสาที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมากมายจนตอนนี้ครับมาถึงยุคที่สาได้เป็นเจ้าของกิจการไนท์คลับใหญ่โตซึ่งถึงแม้จะถูกคำครหานินทาว่าเป็นอาชีพเต้นกินรำกินแต่ไม่ใช่สำหรับชายระวีที่บังเอิญได้มาเที่ยวและพบเจอกับสาซึ่งทั้งคู่รู้สึกถูกชะตากันตั้งแต่แรกเห็นทั้งที่ไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วเป็นแม่ลูกกันเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ครับคุณนุ่นวรนุชผู้รับบทสาจัดเต็มมากๆทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นและการแสดงจนคุณไนกี้นิธิดลผู้รับบทชายระวีถึงขั้นเอ่ยปากว่าห้ามพลาดชมฉากนี้โดยเด็ดขาดเราไปนอกรอบกับเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ที่กองละครเรื่องอีสากันเลยครับได้มีโอกาสโชว์ฝีมือด้านการร้องการรำมาแล้วมากมายในละครเรื่องอีสาซึ่งเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยคุณนุ่นวรนุชจึงมีโอกาสได้โชว์ลีลาทั้งร้องทั้งเต้นเป็นครั้งแรกครับซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ได้ทำเอาลูกชายในจออย่างคุณไนกี้นิธิดลที่มารับบทชายระวีถึงกับเอ่ยปากชมเลยแหละครับไม่เค
้วยคุณแม่เล่นเก่งมากครับก็สวยมากด้วยว่าจ้างไว้จ้างไว้เหตุการณ์ที่แม่ลูกได้เจอกันจังๆครั้งแรกเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ครับคุณไนกี้นิธิดลถึงกับอดเขินไม่ได้ที่ต้องใกล้ชิดคุณนุ่นวรนุชขนาดนีวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ